วนสุขภาพของจังหวัดมุกดาหารนะฮะที่โยธาธิการจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการทางสำเร็จแล้วนะฮะว่ามีอยู่5 แห่งที่ลดน้ำก็ใช้งบประมาณของจังหวัดนี่แหละนะฮะเมื่อปี59ดำเนินการไปแล้วก็ปกติแล้วมันต้องส่งมอบให้เทศบาลหรือว่าองค์กรปกครองส่วนสิ่งที่อยู่ในพื้นที่นะเป็นคนดูแลเพราะสวนสุขภาพมันต้องใช้คนดูแลนะครับอันนี้ไม่ได้ดูแลแล้วก็ทราบว่าเทศบาลก็ยังไม่ได้รับมอบตอนนี้เทศบาลก็บอกว่าต้องทำให้มันใช้ได้เป็นปกติก็ถึงจะรับมอบก็ไปดูแลอันนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดก็ได้ร่วมกับเทศบาลวันนี้ก็จะเข้าไปปรับปรุงนะฮะทำความสะอาดโดยไม่ใช่งบประมาณให้สวนสุขภาพไม่ลดให้ทำให้พอใช้ได้